ครับสวัสดีครับวันนี้มากับผลงานใหม่นะลูกใช่ครับผมมาแล้วครับมาละเพื่อนไม่สนิทครับผมก็เป็นคนละแนวกับที่เห็นตอนเธอกับฉันเลยสามารถเห็นความแตกต่างได้นะครับผมใช่ตอนนั้นก็คือสาวหลงหัวปักหัวปั๊มตามนั้นเลยครับผมตอนนี้ก็เป็นอาจจะโดนสับส่งไหมหรือยังไงไหมนิดนึงครับตอนนี้ก็เป็นแบบแมนๆชายแท้ไปเลยครับก็โอเคครับผมก็โอเคก็เป็นบทที่สนุกมากๆครับผมเป็นยังไงบ้างตอนที่ได้รับบทมาตอนที่ได้รับบทคือตอนนั้นมันมีช่วงที่เราเหนื่อยมากๆพอเพิ่งถ่ายเธอกับฉันเสร็จแต่พอได้รับบทนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นบทที่น่าสนใจมากแล้วก็แต่ก่อนเคยบอกว่าอยากเล่นบทคล้ายๆซักซีดกับฉากเกมโกงแล้วก็พอได้เห็นบทนี้ก็รู้สึกว่านี่แหละมันคือโอกาสของเราแล้วที่จะได้เล่นแบบนั้นครับผมก็เลยต้องเต็มที่มันเหมือนได้ทำชีวิตวัยรุ่นอยู่ในหนังไปด้วยเลยเนาะใช่ครับผมใช่ครับอยากหวังว่านี่จะเป็นซักซีดของยุคนี้ครับตอนที่เรารู้ว่าเราจะได้ทำงานกับทีมของฉลาดเกมโกงที่แบบเราชอบเนี่ยครับกรี๊ดไหมตอนนั้นกรี๊ดครับกรี๊ดด้วยความกลัวเพราะเคยเห็นพี่บาสหลัง behind the scene อยู่โหดอยู่นะแล้วพอเราต้องมาทำงานแต่เราก็มองว่ามันจะทำให้เราเป็นนักแสดงที่ดีขึ้นแล้วก็ได้ประสบการณ์ที่ดีครับผมรู้สึกว่าความกลัวมันไม่ค่อยเท่าไหร่มีความแต่แบบอยากทำให้มันดีมากกว่าครับพูดถึงบทบาทกันหน่อยได้เลยครับครับเป้จริงๆก็เป็นเด็กลูเซอร์คนหนึ่งที่ไม่ได้มีอะไรดีไม่ได้มีอะไรโดดเด่นน่าสงสารแต่ว่าวันหนึ่งได้รับภารกิจที่ต้องมาทำหนังสั้นซึ่งที่ตอนนั้นเขาก็ทำอะไรไม่เป็นเลยครับเป็นคนไม่มีประสบการณ์เลยแต่ว่าต้องมาลงมือทำสุดท้ายจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูในโรงภาพยนตร์นะผมถ้าปล่อยฟีดแบ็กมาไอ้เขาเรียกว่าอะไรปล่อยฟีดแบ็กมาก็เดือดแบบอยู่เหมือนกันเดือดครับผมก็มีก็ดีใจที่เห็นหลายๆมุมมองครับผมก็เพราะว่าเราเป็นนักแสดงเราก็มองว่าเอ้ยบทเราดีแต่ว่าพอเราได้อ่านมุมมองคนอื่นมันก็แบบมันก็ทำให้แบบกว้างมากขึ้นก็ดีครับมันก็จะมีจุดนึงที่เขาแบบทำไมตัวละครถึงเป็นแบบใช่ก็มีครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าอยากให้ไปดูหนังก่อนยังไม่อยากให้รีบตัดสินเร็วเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปครับผมแล้วก็พอถ้าดูหนังจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เป้มันทำไปมันมีผลกระทบและมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่ดีมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วเป้ก็ได้รู้ถึงมันครับผมแต่ว่าอยากให้ไปดูหนังก่อนอยากให้ไปเข้าใจก่อนครับอืมตรงนี้กว่าจะทำเขาเรียกอะไรแต่กว่าจะเข้าใจตัวละครเป้ใช้เวลานานป่ะใช้เวลานานไหมมันใช้เวลานานเพราะว่ามันเรื่องก่อนนั้นมันเป็นเด็กอีสานน่ารักไปเลยแล้วพอเราต้องมาอัดแอปอะไรกับบทใหม่เลยทันทีเร็วมากต้องรีบเวิร์กช็อปหลังจากที่เล่นเธอกับฉันเสร็จมันก็ยากนิดนึงครับแต่ก็รู้สึกว่าทีมเรามันดีมากๆแบบโปรเฟชชั่นอลมากตอนเวิร์กช็อปก็คือเหมือนช่วงนึงเรายังไม่ได้เป็นเป้ได้ขนาดนั้นเขาก็พยายามช่วยเราให้เราอยู่กับจัมให้เราอยู่กับพี่อาต้าอะไรอย่างเงี้ยให้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเป้ได้เร็วมากครับมันรีเลทกับเราอย่างไรบ้างรีเลทตรงไหนจริงๆคนในช่วยเหลือจะยังไม่ได้เห็นแต่ว่าจริงๆเป้เป็นคนที่นิสัยดีมากๆแล้วก็เป็นคนที่ห่วงคนรอบข้างเสมอแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นมากรู้สึกว่าตรงนี้เรารู้สึกว่ามันมีความคล้ายเราบางอย่างอยู่แต่ว่าเราจะเป็นคนที่ไม่ได้โชว์ให้เขารู้เลยว่าเรารักเขาได้เราเป็นห่วงเขาแต่ลึกๆแล้วเราเป็นคนที่แบบแคร์คนรอบข้างเสมอครับจุดนี้คือความเป็นโทนี่ใช่น่ารักนะเขาชมตัวเองเขาชมตัวเองนิดนึงครับนิดนึงฉีดยาเองได้ด้วยนิดนึงไม่มีใครฉีดให้เราแล้วต้องฉีดเองแล้วถึงบอกว่าต้องไม่อยู่กับจำอยู่กับจำเยอะๆอยากรู้ว่าอยู่แบบกันแค่ไหนอะตัวติดกันแค่ไหนไม่ได้ตัวติดกันขนาดนั้นครับเพราะว่ามันยังมีความเกรงใจเพราะเขาเป็นพี่ด้วยเขา23เนี่ยต้องแซวอายุเขาหน่อยไม่ที่จำเป็นพี่ที่น่ารักมากตอนแรกตอนที่เจอครั้งแรกก็ตายละทรงมันดูเข้าถึงยากดูแพงไงดูเป็นโอป้าไงยากแน่เลยแต่พอได้รู้จักก็เป็นพี่ที่ professional มากในการทำงานรู้สึกว่าต่างคนต่างรู้เวลาว่าตอนเราแสดงหนังต้องทำยังไงต้องเอาอีโก้ตัวเองออกไปแล้วก็แบบมาทำหนังให้ดีรู้สึกว่าพี่เขาน่ารักมากๆครับผมแต่อายุมันก็ต่างกันเนาะต่างกันครับแต่ว่าเหมือนพี่เขายังมีความวัยรุ่นอยู่ก็คือยังเป็นเหมือนก็เหมือนเด็ก19 20เลยครับก็คือแบบเข้าใจ
เด็กๆในกองทุกคนเลยว่าคิดยังไงอะไรอย่างนี้ก็คือเข้ากันได้ดีมากครับกลายเป็นจ้ำตัวสุดเลยเหรอจ้ำตัวสุดครับไม่อยากจะเชื่อเนาะหน้าโคตรเด็กเลย เราก็เลยสามารถเป็นเพื่อนกับเขาได้สนิทใช่ครับผมกอดคอใช่มีอะไรก็คุยได้ตลอดครับแล้วเขาเป็นคนที่เข้าบทบาทกับเราเยอะสุดด้วยป่ะเอาเป็นว่าความอะไรซีนที่น่าจดจำส่วนมากจะเป็นกับจำเยอะที่สุดครับที่แบบมันกินใจคน มากที่สุดนะแล้วกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นเพราะว่าในกองก็มีแบบว่ารุ่นเดียวกันเยอะใช่กับคนอื่นก็มีครับผมก็มีคุณน้องใบปอที่เคยร่วมงานด้วยกลายเป็นคุณน้องแล้วเหรอเป็นน้องใบปอเพราะตอนที่มี19เขา18อยู่เพราะเขาไม่ชอบให้เรียกว่าน้องไงถ้าวัยเดียวกันตอนนี้ผมโตกันละเป็นยังไงบ้างคุณน้องใบปอน้องใบปอก็เขาก็ต้องรับบทที่คนละแบบกับเธอกับฉันไปเลยซึ่งที่น้องก็เก่งมากเพราะว่าน้องเขาก็แบกเรื่องนั้นมาและพอต้องมารีบเวิร์กช็อปเป็นผมเลยมาเป็นตัวโบเก้แล้วน้องก็ทำได้ดีมากครับตอนแรกก็มีความยากอยู่แต่สุดท้ายเขาก็ทำได้ครับเราเคยจีบกันมาก่อนอะมาครั้งเนี้ยเราต้องมาแบบเหมือนสู้รบกับมือ นิดนึงนะก็จริงๆก็ไม่ได้ถามว่ายากไหมก็มีนิดนึงครับเพราะว่าเราอินกับบทนั้นทั้งคู่แต่ว่าชีวิตประจำวันเราคือเราเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากอยู่แล้วมันเลยแบบไปตามโฟลว์ครับแต่ว่าไม่เราไม่ได้สนิทกันถึงกูมึงแต่สนิทกันมากๆครับแต่ว่าก็ไปง่ายมาเพราะเราเหมือนเข้าใจการแสดงของกันและกันแล้วเหมือนเราเคยผ่านช่วงที่แย่ที่สุดตามเวิร์กช็อปเรื่องแรกของเรามาแล้วพอเรื่องนี้มันมีอะไรเราเข้าใจจังหวะการเล่นกันจังหวะพูดนู่นพูดนี่คือเราเคมีเรามันเข้ากันมากครับผมการแสดงมีประสบการณ์ครับผมสำหรับคนนี้เป็นยังไงบ้างผมรู้สึกว่าเหมือนไม่รู้เป็นไงเหมือนได้โชว์สกิลตัวเองแล้วรู้สึกว่าเรื่องแรกยังไม่ค่อยได้แบบมีโอกาสได้โชว์ศักยภาพตัวเองแล้วก็แบบหมากมันยังเป็นเด็กที่มีความรู้สึกมีอารมณ์แต่มันยังไม่ได้รู้สึกว่ามันยังชัดเท่าตัวเป้แล้วครั้งนี้ผมรู้สึกว่าได้โชว์สักทีละก็ไม่รู้ว่าดีไม่ดีหรือเปล่าก็ต้องไปดูครับแต่ก็คิดว่าส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะดีนะมันดีใจไหมอาการที่รู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้นดีใจครับเรารู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ได้อยู่ที่เดิมมันก็ดีตลอดครับรู้สึกว่าอยากให้แบบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีขึ้นแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นครับเราว่าเสน่ห์ของภาพยนตร์เรื่องนี้มันคืออะไรเพื่อนไม่สนิทอะไรก็คือเพื่อนที่ไม่สนิทแล้วมันจะสนิทกันยังไงเนี่ยฮะคือเสน่ห์ของมันแต่มันคือมันไม่ได้มีแค่คือเห็นเด็กนักเรียนเป็นเพื่อนกันแล้วชื่อก็เพื่อนไม่สนิทจะคิดว่าเป็นแต่เรื่องเพื่อนหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่มันมีหลายอย่างมากมีทั้งเรื่องการทำหนังเรื่องครอบครัวเรื่องคือมันหลายอย่างมากที่ยังสปอยมากไม่ได้แล้วก็มีสิ่งอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกว่าหลายคนน่าจะหูต้องเข้าไปดูแต่ยังพูดไม่ได้ครับเหมือนยังปิดอยู่เป็นหินหนึ่งเป็นหินหนึ่งครับหินใหญ่เลยเป็นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้นะฮะรู้สึกว่าคนน่าจะแบบว้าวพูดถึงที่บอกว่ามีเรื่องการทำหนังซ้อนอยู่กันเล่นหนังจริงครับตรงนั้นมันยากมันง่ายยังไงยากครับมันยากแล้วมันก็เหนื่อยแต่ว่าคือตอนแรกก็คิดว่าคงไม่รับหนังละบอกผู้จัดการแต่ว่าพอผู้จัดการบอกเออแต่ว่าบทครั้งนี้ที่จะให้ไปแคสเป็นของ GDH นะเรารู้สึกว่าโห GDH เราไม่มีทางพลาดอยู่แล้วคือโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยครับเรารู้สึกเราไม่อยากพลาดสิ่งนี้คือแบบอ่ะเหนื่อยฮึบหน่อยเราเชื่อว่ามันจะมีสิ่งดีๆกลับมาครับรู้สึกว่ามันจะคุ้มแล้วก็คุ้มจริงๆเลยตอนเห็นเทรลเลอร์ก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวทุกคนมากๆครับแล้วอย่างนี้เราจะเดินสายหนังยาวๆไปเลยไหมก็จริงๆก็อยากเป็นนักแสดงที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าถ้าคิดได้ก็อยากเป็นนักร้องด้วยแต่ว่าเสียงยังไม่ค่อยดีต้องไปเรียนก่อนอะไรมันมีจุดที่จะปรับจุดกายไหมที่ทำให้แบบอยากเป็นนักร้องช่วงนี้คนก็เป็นนักร้องกันเยอะนะครับแล้วก็เราก็เป็นคนที่ทำอะไรไปไหนมาไหนก็ฟังแต่เพลงใส่หูฟังเพลงอยู่ในรถกับแม่ก็แหกปากร้องเพลงจนแม่แบบก็เห็นว่าเราเอนจอยกับการร้องเพลงแล้วก็เราเป็นตัวเองที่สุดก็อยากแบบอยากร้องสักครั้งดูแต่ว่าถ้าขึ้นไปก็น่าจะขาสั่นแล้วพี่แต่ว่าก็อยากลองเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งครับยังไม่ได้ไปแจมกับแก๊งที่เขาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ใช่ไหมยังครับยังไม่ได้ไปเจอนะครับก็แค่เจอตอนไปถ่าย MV มาก็มีบางคนที่รู้จักอยู่แล้วมีบางคนที่ไม่รู้จักแต่รู้สึกว่าโหเก่งกันจังเลยพวกนี้เขาดูแบ
ไม่เขินไม่เขินเวทีไม่อะไรกันเลยนับถือครับมีภาพพี่ถือเป็นคนไหนที่บอกว่าเห็นแล้วบอกว่าอยากเป็นอยากเป็นแบบนั้นเหรอฟิลนั้นอะเราอยากเป็นนักร้องที่แบบฟิลนั้นอะรู้สึกว่ามีพี่คนนึงที่ผมชอบมาชื่อพี่ภูมิวิภูริตที่โหเขารู้สึกว่าเขาเก่งมากๆเป็นคนไทยที่เก่งมากๆเลยรู้สึกว่าแล้วผมรู้สึกว่ามันมีคนไทยอีกหลายคนมากที่เก่งแบบนั้นเหมือนกันแต่ยังไม่ได้รับโอกาสก็รู้สึกว่าหวังว่าเราจะเป็นคนต่อไปนะตอนนี้ยังไงเริ่มยังเลยครับตอนนี้เอาเรียนให้รอดก่อน ตอนนี้เรียนไม่รอดเลยตอนนี้หนักเลยเพราะว่ามีทั้งการทำงานโปรโมทหนังแสดงหนังแล้วก็มีทั้งเรียนรู้สึกเดี๋ยวเราพยายามบริหารเวลาให้ได้ก่อนครับผมตอนนี้เป็นไงคะก็ขาดไปแล้วหลายวิชาต้องรีบกลับมาแล้วจะโดนอาจารย์ดุครับผมอาจารย์ไม่ชอบหน้าแต่ก็ยังโอเคยังถือว่ายังโอเคครับยังไม่ตกยังไม่ตกครับผมก็โอเคหรือเปล่านะคือแพลนเราคืออยากจะให้มันไปด้วยกันได้ดีใช่ครับผมก็อยากให้ใช่อยากให้มันควบคู่กันไปครับการทำงานทุกวันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมการเป็นนักแสดงเรียกว่าเต็มตัวแล้วเนาะตอนนี้ใช่ครับผมก็สนุกนะครับรู้สึกว่ามันไม่ได้กดดันเท่าที่คิดไปตอนแรกตอนแรกเราคิดว่าโอ้โหมันต้องปรับนู่นปรับนี่ชีวิตมันน่าจะอึดอัดแต่สุดท้ายตอนมาทำจริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นหนึ่งอาชีพนึงที่เราหลักเราเลยไม่ได้แบบโอ้โหมันยากอะไรขนาดนั้นพอเราหลักแล้วเรารู้สึกว่ามันทำด้วยใจทั้งนั้นนะครับพี่มันเลยโอเคอย่างตอนแรกกลัวความไม่ได้เป็นตัวเองไหมใช่กลัวความเสียความเป็นตัวเองแล้วก็เสียอิสระคือถ้าพูดว่าผมเกิดมาที่โรงเรียนฝรั่งเศสแล้วคนฝรั่งเศสเขาจะแบบชิลกับทุกอย่างไปนู่นไปนี่แล้วพอเราต้องมาทำอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอ้ยเราจะเสียสิ่งนี้ไปหรือเปล่าแต่สุดท้ายจริงๆมันไม่ได้อะไรมากครับผมรู้สึกว่าเราก็แค่ต้องรู้ว่าควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรครับทุกวันนี้เป็นตัวเอง 100% เต็มที่ 100% นะฮะ 100% นะฮะไม่เขินใช่ไหมเวลาผมมีคนมาทักมาขอถ่ายรูปโอ้ยแต่นั่นเขินฮะรู้สึกว่าบางคนแบบมาเอ้ยชอบพี่นะแบบอะไรก็ยังเขินอยู่ครับก็ยังทำตัวไม่ค่อยถูกแต่ก็ดีใจมากมีวันนั้นเพิ่งไปวันที่ไปแถลงข่าวเพื่อนไม่สนิทมามีน้องคนหนึ่งน่ารักมากเลยเขาเจอผมแล้วผมไม่เคยเจออย่างเงี้ยเขาน้ำตาไหลอ่ะเขาร้องไห้แล้วแบบพอเห็นแบบนี้รู้สึกว่าเรามีแรงในการทำงานแล้วเราก็แบบเราทำอะไรเราคงคิดมากขึ้นคิดรอบคอบแบบทำอะไรคือแบบคือผมไม่เคยมีฟิลที่แบบอุ้ยฉันชอบศิลปินคนนี้มากๆเลยแบบอุ้ยแบบแต่พอผมได้มาเห็นคนที่รู้สึกอย่างนี้กับเราเรารู้สึกว่าโอ้ยเราไม่อยากทำให้เขาผิดหวังเลยเราเก็ตได้ทันทีเลยใช่ไหมเราเก็ตได้ทันทีครับใช่ครับครับผมตอนนี้คือเลยมีเป้าหมายและเรียบร้อยใช่ก็เป็นเด็กดีครับเป็นเด็กดีตอนนี้ต้องขอบคุณน้องคนนั้นเลยนะเนี่ยใช่ครับผมทำให้คนพบแล้วว่าเป้าหมายเราเพื่อจะเป็นแบบศิลปินที่ใช่ครับเธอมันเริ่มฝากผลงานครับผมก็เพื่อนไม่สนิทนะครับเพื่อนไม่สนิทนี่ครับก็ในโรงภาพยนตร์นะครับก็ฝากกันด้วยครับเชื่อว่าหลายๆคนจะชอบกันมากๆครับแล้วก็ไม่ได้ดูได้แค่วัยรุ่นแต่ดูได้ทุกวัยทุกเพศครับก็ไปดูกันด้วยนะครับแล้วเจอกันครับชนะเสื้อผ้าติ่งไม่ขายด้วยนะห่วงมากจีดีใช่ไหมเห็นไหม